สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับวันนี้นะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับ23 กุมภาพันธ์ 2561วันนี้ยังอยู่กับผมแบงค์ไพโรจน์สุนันท์โชติครับผมวันนี้ภาพรวมของตลาดนะครับก็เปิดตัวกระโดดขึ้นมานะครับล่าสุดอยู่ที่ 1,791.86 จุดด้วยกันตอนนี้บวกขึ้นมา 3.23 จุดมูลค่าการซื้อขายก็ 7,000 กว่าล้านบาทนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยกับคนนี้ดีกว่าครับคุณประเดิมภพสงเคราะห์ครับกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนสวัสดีครับพี่ต้นครับครับสวัสดีครับคุณแบงค์ครับครับพี่พอดีพี่ม่อนกำลังล้านลาอยู่ท่ามกลางหิมะครับพี่ต้นเมื่อกี้ก็พักผ่อนบ้างใช่พี่แกทำงานหนักเสาร์อาทิตย์ก็มีอบรมสัมมนาอะไรของแกไปมีความสุขกับการทำงานครับนะครับก็คงคล้ายๆกับพวกเราที่ยังมีความสุขกับการทำงานถึงแม้ว่าหุ้นจะผันผวนก็ตามครับนะครับรู้สึกเหมือนกับว่ามันถ้าเป็นสมัยก่อนนี่คงตื่นเต้นน่าดูนะลงกันทีขึ้นกันทีหวือหวาใช่ไหมพี่โดยเฉพาะจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ถ้าดูเฉพาะอินเด็กซ์เนี่ยนะครับหลายคนก็บอกว่าหุ้นตกไม่เยอะนะครับตกไม่เยอะก็เพราะว่าหุ้นปตท.ข้ามตลาดไว้ไม่เยอะคือ10กว่าจุดนะครับนะ 12.53 จุดถ้าไม่มีปตท.ไปด้วยก็เกือบ20จุดแล้วครับ20จุดโดยประมาณตรงนั้นปตท.เป็นเรื่องของแตกพานะฮะทุกคนทราบอยู่ครับนะครับแต่ว่าเมื่อวานก็สนช.ก็ลงมติไม่รับให้กกต.หมาย7ท่านครับแต่เรามองว่าไม่มีผลต่อการเลือกตั้งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคงต้องใช้เวลาหากกต.ท่านใหม่ใช้เวลา 90-180 วันคำนวณแล้วคือ3เดือนถึง6เดือนว่ากันง่ายเริ่มต้นกระบวนการสรรหานับหนึ่งใหม่หาใหม่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ปัญหาที่ต้องติดตามเป็นเรื่องของตัวกฎหมายลูกต้องระบาดมากกว่านะครับวันนี้คนก็เลยคิดว่าตรงนั้นไม่น่าจะมีผลนะเมื่อวานก็ตกใจอันนี้ก็ผมว่าตอนตกใจนั้นมันอาจจะแรงไปนิดหนึ่งที่แรงนิดหนึ่งก็คือว่าคิดว่าพวกบล็อกเทรดเนี่ยมันก็ว่าต้องโดนบางส่วนก็คือต้องโดนบังคับว่าง่ายต้องขายราคาหุ้นไซส์กลางไซส์เล็กมันก็เลยลงเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าราคาเสนอซื้อไม่ค่อยมีเวลาที่จะดกขายมันก็เลยลงเร็วหน่อยนะครับอันนั้นคือภาพระยะสั้นซึ่งก็มองว่าทำให้หุ้นมันก็เลยรีบาวขึ้นมานะครับแต่รีบาวผมก็คงมองว่ามันอาจจะไม่ได้ไกลนักนะครับแนวต้านประมาณแถว 1,800 ซึ่งก็ตรงกับเส้นค่าเฉลี่ย10วัน25วันตอนแรกก็เข้าใจว่าน่าจะยืนอยู่ว่าง่ายนะครับแต่ตอนนี้ก็ยืนไม่อยู่แล้วก็ตอนนี้กลายเป็นแนวต้านไปแล้ว 1,800 9จุดหรือ10จุดนะครับโดยประมาณตรงนั้นจะเป็นแนวต้านนะครับก็มองว่าตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องการขายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาในประเทศก่อนในประเทศเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของไทยนะฮะส่งออกออกมา 20.10 20,000 กว่าล้านนะฮะเพิ่มขึ้น 17.6% ดูอย่างนี้เหมือนกับว่าก็ดีฮะนะครับแต่ก็ว่าการนำเข้าเพิ่มขึ้น 24.9 ส่งผลให้ดุลการค้าติดลงไป119ล้านนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเกิดขึ้น2ปีติดต่อกันนะธันวาแล้วก็มกรานะครับสิ่งที่ผมจะกลัวคือว่าอาจจะมีผลไหมต่อค่าเงินบาทนะครับที่อาจจะอ่อนค่านะครับอ่อนค่าไม่สำคัญนะแต่ภาคกลัวว่าต่างชาติจะไม่เข้าแต่เพราะว่าหลายครั้งที่ผ่านมาต่างชาติเนี่ยจะเข้าเดือนมีนามีนาใช่ไหมเดือนมีนาคมทุกครั้ง10ปีเนี่ยปรากฏว่า9ปีเข้ามา9ปีนะครับแต่ปีนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะฮะเพราะว่า1ก็คือดุลการค้านะครับที่ลดลงมาส่งผลต่อดุลบัญชีสหภาพที่อาจจะดูชะลอตัวนะครับนะถึงแม้ว่าภาคการท่องเที่ยวเรายังดีอยู่แต่มันก็คือตัวเลขมันคือน้อยลงนะครับรวมไปถึงในต่างประเทศก็คือสหรัฐอเมริกานะครับที่ตอนนี้ว่าเงินดอลลาร์เนี่ยควรจะแข็งแต่ก็แข็งจริงหรือเปล่าอีกมั้ยนะเพราะว่าการที่ก็มีการคาดหมายว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าปกตินิดนึงนะครับหลังจากที่มีการเปิดเผยผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปนะก็มันก็ใช้พูดอย่างนี้ก็หลายครั้งแล้วนะก็คือ3ครั้งในปีนี้ซึ่งมันส่งผลไปที่ตัวดอลลาร์ไอ้ตัวฟิวเจอร์ของเฟดฟันฟิวเจอร์นะตอนนี้ความน่าจะเป็นในการขึ้นดอกเบี้ยของทางอเมริกาเนี่ย 93.5% แล้วเกือบ 100% เกือบ 100% นะพี่นะดอกเบี้ยมันจะขึ้นดอลลาร์มันก็ควรจะแข็งถูกไหมฮะแล้วก็มันส่งผลต่อตัวเงินบาทที่อาจจะอ่อนแต่จริงแล้วผมก็มองว่าไม่ได้อ่อนแล้วนะแต่ว่าทำให้ฝรั่งไม่อยากเข้าไงทำให้ฝรั่งคงไม่ได้บอกโอ้โหว่าเงินจะอ่อนแต่ยังเพราะว่าถึงแม้ว่าดุลการค้าเราติดลบนะนะครับ
แล้วก็รวมไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาตอนนี้มันก็ดีขึ้นตัวเลข PMI เบื้องต้นภาคการผลิตภาคการบริการก็เพิ่มขึ้นนะดอลลาร์ควรจะแข็งก็กลับไม่แข็งอีกกลับไม่แข็งนั่นจะเป็นสิ่งที่กังวลเหมือนกันไอ้ตอนที่มันยังไม่ค่อยมีผลคนก็สงสัยมันก็ผิดธรรมชาติแต่คราวเนี้ยสงสัยผิดธรรมชาติแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าดูผลตอบแทนพันธบัตรอเมริกากับไทย10ปีนะของอเมริกาก็เกือบ3แล้ว 2.93% เกือบแตะ3ใช่ไหมเกือบแตะ3นะครับก่อนหน้าไม่น่าเชื่อนะเอาสักตอนต้นปลายปีละกันปลายปีเนี่ยอยู่ที่ปลายปีที่แล้วนะอยู่ที่ 2.4 ตอนนี้ 2.9 ความหมายคือขึ้นมาเกือบ50ตังค์ไว้ง่ายนะครับหรือภาษานักวิเคราะห์เรียก50เบสิสพอยต์คุณพอหน่อยนะก็คือ 0.5% นะครับแต่ของไทยเนี่ยนะครับถ้าดู10ปีเหมือนกันมันทรงนิ่งอยู่อย่างเงี้ยนะตอนนี้ก็ 2.43 นะไม่ไปไหนใช่ไหมครับพี่ตอนถ้าเป็นปลายปีที่แล้วก็ 2.4 ต้นนิดเดียวนะมันก็ฝืนธรรมชาติมั้ยครับนะปกติแล้วเวลาที่เขาจะมีการทนกันอย่างเงี้ยคือของอเมริกาต้องสูงกว่าต้องต่ำกว่าถูกไหมฮะครับต่ำกว่าของประเทศไทยก็แสดงว่ามันทนอยู่ได้สัก2อาทิตย์2เดือน60วันนะครับก็ไม่รู้ว่าเดือนมีนาคมมันจะเกิดแบบนี้หรือเปล่าก็คือว่าผลตอบแทนในบาทไทยจะขึ้นเร็วมากนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องติดตามซึ่งสังเกตว่ามันยังไม่เกิดยังไม่เกิดคนก็ยังไม่บอกเอาไว้ก่อนเล่นไปก่อนแล้วกันเทรดดิ้งไปก่อนไซด์เวย์แกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาก็เหมือนกับว่ายังรอได้เหมือนกันนะครับนั่นคือฝั่งของอเมริกาฝั่งของอังกฤษก็เช่นเดียวกันนะฮะดอกเบี้ยอาจจะขึ้นเร็วกว่าที่คาดเหมือนกันเพราะว่าเดือนพฤษภาคมเขาคาดไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นนะ 0.25% ตอนนี้เกือบเต็มร้อยนะผมก็100%เนี่ยเกือบ100%อีกบอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะฮะในเดือนพฤษภาก็แสดงว่าตอนนี้โมเมนตัมของดอกเบี้ยของโลกตอนนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นนักลงทุนสไตล์โมเมนตัมอินเวสเตอร์นะฮะก็บอกว่าเศรษฐกิจโอเครู้ว่าดีฮะแต่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันขึ้นกันโอ้กันทุกเดือนเลยนะครับแล้วก็ตัวเลขดอกเบี้ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตแต่โชคดีจังหวะคือว่ายุโรปนะครับประกาศตัวเลขเงินเฟ้อมาโดยเฉพาะฝรั่งเศสเนี่ยติดลบนะติดลบใช่ไหมหรือว่าติดลบก็แต่ว่ามันก็มีบางประเทศที่ต่ำกว่า2แล้วแสดงว่ายุโรปค่ายุโรปเนี่ยอาจจะดูชะลอตัวแต่ปัญหาคือเศรษฐกิจยุโรปตอนนี้ชะลอตัวแล้วนะฮะPMI มาของมาร์เก็ตเหมือนกันคือยุโรปกับเยอรมันเนี่ยคล้ายกันนะเริ่มจะลดลงชะลอตัวทั้งภาคการผลิตและภาคบริการที่พูดอย่างนี้คือว่าผมก็มองว่าณวันนี้ปัจจัยลบเนี่ยมันรออยู่ข้างหน้าแต่ยังไม่เกิดนั้นหุ้นมันก็เลยแกว่งอย่างเงี้ยทำไมถึงไม่เกิดก็คือสภาพคล่องมันเยอะคนในประเทศไทยไม่ต้องกลัวคนไม่ต้องกลัวเงินผมเยอะอะไรเงี้ยก็แรงซื้อก็สู้ขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้คือภาพของตัวเศรษฐกิจในและต่างประเทศครับผมกลับมาเชิงกลยุทธ์นะเอาเทคนิคอลนิดๆนะครับก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาเวลาหุ้นไทยนะเวลายังเป็นขาขึ้นอยู่เนี่ยหุ้นไทยเป็นขาขึ้นส่วนใหญ่จะมีการพักฐานสัก 5% 5% ใช่ไหมครับ 5% จากจุดสูงสุดนะคุณแบงค์จำได้ว่าจุดสูงสุดของอินเด็กซ์รอบนี้เท่าไหร่จำไม่ได้ครับพี่เล่นกันเอาพี่เล่นกาเร็วจะทำได้จำไม่ได้พี่1848.07 1848ใช่ไหมพี่จุด07ใช่ไหม25มกราคมครับโหนะครับโอเคปกติแล้วเวลาที่เกิดเป็นขาขึ้นแบบนี้พักฐาน 5% 5% ก็คือ1755 1755รอบนี้ลงไปที่1758เราเด้งเราเด้งเห็นไหมก็คือว่ามันเริ่มมีการเด้งแล้วพอเด้งปุ๊บแนวต้านแรกมันอยู่ที่3.4ของที่ขาขึ้นครับก็นับจากตัวอินเด็กซ์ที่1755กับ1748ที่ไอ้1848ที่ว่าครับแล้วขึ้นไป3.4มันอยู่ที่1824 3.4 1824ใช่ไหมพี่วันนี้ตัวเลขเยอะหน่อยโอ้โหอันนี้เหมือนเลขคณิตศาสตร์ใหม่เลยพี่ต้นอันนี้คือสถิตินะคือผมเอาเปรียบเทียบไม่ใช่เทคนิคอลนะครับหมายความว่าเอาตัวเลขสถิติย้อนหลัง10ปีที่ผ่านมาอะไรเป็นยังเชื่อมั้ยถ้ายังเชื่อเป็นขาขึ้นเนี่ยนะมันลงมันจะแพทเทิร์นแบบเนี้ยยกเว้นมันจะตื้ออยู่นานตัว N1824เนี่ยมันจะตื้อสักพักนึงถ้าเป็นขาขึ้นต่อมันก็ไปต่อถูกมั้ยคือมันจะไม่ทะลุไฮเดิมไปที่1848ก่อนมันจะสร้างฐานใหม่ที่1.75คือ4%ครับเดี๋ยวถ้า 4% ก็คือ1775 5% คือ1755ครับผมนะครับอันนี้คือผมเอาตัวเลขอดีตที่ผ่านมา10ปีเนี่ยเวลายังเชื่อเป็นขาขึ้นมันก็จะเกิดแพทเทิร์นแบบนี้9ใน10ปีครับนะครับมันก็เลยมองว่าช่วงนี้จะเป็นการเทรดแบบส
ไซด์เวย์ฮะไซด์เวย์แกว่งหน่อยก็คือ18,755นี่คือลึกๆหน่อยลึกๆ1848นี่คือกว้างๆหน่อยกว้างๆแคบมาหน่อยฮะก็คือ1775ครับเมื่อเช้าเมื่อวานนี้ก็นึกว่าจะลงต่อนะ1787ก็แถวนี้แหละนะครับแล้วก็1824ก็จะเป็นแนวต้านกว้างๆแต่สั้นก็คือ 1,800 ตรงกับเส้นค่าเฉลี่ย10วัน25วันและตัวเลขตัวกลมด้วยครับผมนะครับก็เป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นในช่วงของสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าครับพี่ต้นครับแล้ววันนี้ก็อย่างพี่ต้นมองว่าปตท.ก็ยังนั่นอยู่นะพี่ในยังตัวแรกๆแต่ว่าวันนี้ย่อลงมานิดนึงครับพี่ต้น538วันนี้ลบไป2บาทด้วยกันคือถ้าเป็นตัวยาวๆนะผมยังชอบกลุ่มปตท.ทั้งหมดนะทั้งกลุ่มใช่ไหมพี่ทั้งกลุ่มแต่จะมีบอสตัวไหนด้วยคือมันยังชอบอยู่แต่ว่าก็ต้องไปหาหุ้นที่เราเป็นโอเวอร์เวทปันผลดีพอใช้ได้นะคือปตท.ในจังหวะที่มันเขาขึ้นมานำตลาดเนี่ยก็เพราะว่าเขาสปิดพาใช่ครับก็สปิดพาจาก10บาทเหลือ1บาทมันก็ขึ้นด้วยเก่งกำไรแบบนี้ผมก็เชื่อว่าปตท.อาจจะไม่ขึ้นต่อใช่ไหมไม่ขึ้นต่อนะแต่ว่าในภาพใหญ่ผมก็ยังชอบคือปตท.เพราะเหตุผลเมื่อกี้บอกคือสกิทยังโตเงินเฟ้อโตขึ้นไปด้วยนะสินค้าโภคภัณฑ์จะเรียกว่าจะดูเด่นสุดในภาพของกลุ่มหุ้นทั้งหมดใช่ครับก็คือตัวน้ำมันปิโตรเคมีโรงงานอะไรพวกนี้แต่ตอนนี้ก็เป็นการสลับตัวมากกว่าอย่างเช่นถ้าจำได้คือเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับกันยาเนี่ยโรงงานจะมาถ้าจำได้นะฮะแล้วก็ต้นปีโรงงานมาเพราะว่าตัวค่าการกันมันขึ้นนะแล้วปลายปีมันก็เป็นตัวปิโตรเคมีนะครับแล้วก็ตอนต้นปีนี้นะครับมันก็กลายเป็นน้ำมันการน้ำมันแล้วก็ปตท.ด้วยนะนะครับแต่ก็เชื่อว่ามันก็วนมาผมก็บ่นคิดว่ามันก็จะวนกลับมาที่โรงงานแล้วก็ปีโตนะครับแล้วก็น้ำมันอีกนะครับก็ยังวนอยู่แถวเนี้ยนะครับก็แล้วเกี่ยวกับปตท.เนี่ยผมคิดว่าก็มีอยู่ถือต่อแต่ไม่มีก็ไม่ต้องไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นต้องเข้าไปผมว่าเป็นตัวอื่นที่แลกการจะขึ้นได้ช้ากว่าที่ไม่ได้มีข่าวประเด็นเรื่องแต่พาแต่ว่าเขาประเด็นเป็นเท่าก็เหมือนเดิมอย่างเช่นปตท.สผ.นะครับที่แนะนำในสัปดาห์นี้นะตัวแรกพื้นฐานมอง140นะตอนนี้114บาทนะครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือว่าปันผลนะปีนี้ 4% ปันผล 4% ใช่ไหม 4.3% ปีหน้า 3.7% คือหุ้นที่เรียกว่ามีเงินปันผลใช้ได้ด้วยแล้วก็เป็นหุ้นคอมมอดิตี้ด้วยนะครับก็เลยคิดว่าชอบนะครับในเชิงของกลยุทธ์นะครับเทคนิคอลก็คือว่าลงมาเยอะลงมาจาก 123.5 นะครับมาต่ำสุดที่ตรง110 110บาทเมื่อวันที่มากมันกุมภาเลยครับคืออะไรวาเลนไทน์พอดีต่ำสุดคือ110บาทครับวันแห่งความรักเด้งมาตอนนี้ก็ยืนเส้นค่าเฉลี่ย10วัน25วันได้ครับที่114.5นะมันก็จะสนใจตัวแรกหุ้นของตัวปตท.กลุ่มปตท.ใช่ไหมพี่ก็ยังเน้นที่ก็คือน้ำมันตรงๆเลยถึงแม้ว่าราคาน้ำมันจะไม่ได้ขึ้นแล้วนะครับอย่างเวลเท็กซัสก็อยู่ตั้ง60ต้นๆนะครับแต่ว่าก็คิดว่าธีมหลักที่จะเข้ามาคือเป็นการพักเงินมากกว่าครับคือพักปตท.ไปแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวก็พักสผ.ครับนะครับอีกตัวหนึ่งที่เทคนิคอลดูดีหน่อยแล้วก็อาจจะเป็นขวัญใจนักทุนรายย่อยนะครับคือ IRPC นะครับนะครับก็ลงการปีโตเหมือนกันครับนะครับผมไม่พูดถึงฟันเดเมนทัลแล้วกันแต่พูดถึงตัวเงินปันผลนะ 3% ปีนี้แล้วก็ 2.8% ปีหน้าก็คือ 3% น่ะประมาณเนี้ยนะครับปันผลตอบแทนที่แบ็คอัพอยู่ครับก็เหมือนกันก็คือว่าน่าจะเป็นการมองว่าเป็นหุ้นเป็นการพักเงินของนักทุนต่างประเทศครับนะครับคือผลที่เงินเฟ้อที่สูงนะครับก็แนวรับประมาณ 7.75 นะพี่นะแนวต้าน8บาทต้าน8บาทนะแต่พื้นฐานอาจจะดูราคาหุ้นเนี่ยเราเป็นอัลฟาฟอร์มนะแต่ว่าราคาหุ้นมันใกล้ทาร์เก็ตแล้วถึงทาร์เก็ตแล้วครับแล้วก็ดูว่าปรับการหรือเปล่าแต่ว่าเชิงของกลยุทธ์เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจครับนั่นก็สผ IRPC ครับนะครับก็ IRPC ก็ต้องคู่กับ PTT GC GC ใช่มั้ยทั้งกลุ่มเลยGC อันนี้เชียร์ทั้งกลุ่มเลยครับนะครับก็แนวรับนะครับ GC ก็ปันผล 3.5% นะครับก็เน้นตอนนี้คือพูดต้องอ้างอิงปันผลนะครับเล่นกลยุทธ์ด้วยมีปันผลด้วยคือผมต้องบอกว่าณวันนี้ผมมองว่าจะเป็นการพักเงินของต่างชาติครับเขาต้องหาหุ้นพักที่แข็งแรงหน่อยแข็งแรงนะรอบแรกก็คือปตท.ไปแล้วครับตัวใหญ่เลยGC ก็ 3.5% คือ dividend yield นะครับเทคนิคก็เส้น10วันก็อยู่ที่ประมาณแถว 93.50 ตอนนี้ 94.50 ครับนะครับเป้าหมายในการรีบาวก็รอบใหม่ก็ 99.75 นะครับคือไฮเดิมนะหรือสั้นๆก็คือแถว 97
97บาทตรงนั้นจะเป็นแนวต้านครับแถมอีกตัวหนึ่งก็คือ SPRC SPRC นะพี่ลงการเหมือนกันนะครับนะครับปันผลตอบแทนนี่ 6.9% 6.9% เยอะ 6.9 เกือบ7นะครับปีหน้า 6% ก็สัก6เหมือนกันอ่ะ6 6ลบไว้งั้นครับครับนะครับก็เทคนิคก็คือเส้น75วันนะครับ16.80 16.80ตอนนี้17บาททวนครับพี่บาททวนนะครับก็ยืนได้ก็รีบาวก็แถวๆ18บาทก็ตรงนั้นจะเป็นแนวต้านครับนะครับก็วันนี้ที่เลือกมาก็เป็นหุ้นทั้งกลุ่มเลยทั้งกลุ่มแต่ก็มีบางตัวที่จะตัดออกไปครับนะครับเพราะเหตุผลหนึ่งก็คือที่ดูเทคนิคเข้าประกอบด้วยครับสองก็ไปหาหุ้นที่เงินสดในมือเยอะหน่อยเงินสดในมือก็พร้อมจะลงทุนว่าง่ายครับอาจจะมีหนี้บ้างแต่ว่าเงินสดในมือเยอะเยอะนะครับที่วันนี้ไม่หยิบไอวีแอลก็เพราะว่าเงินสดในมือไม่เยอะทุนน้อยหน่อยใช่ไหมพี่น้อยจะว่าเติมได้นะแต่ว่าขออย่างผมจะเพย์เซฟก็คือว่าไปเลือกหุ้นปันผลสูงครับไปเลือกหุ้นที่มีเงินสดในมือสูงหน่อยอาจจะไม่ได้เป็น net cash นะคือไม่ได้เป็นหุ้นเป็นบริษัทที่มีเงินสดในมือที่ลบกับหนี้แล้วเป็นบวกไม่ใช่แต่ว่ามีเงินสดในมือปัจจุบันเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะทั้ง 3-4 ตัวที่ว่าฟอพอ IRPC VGC แล้วก็ SPRC เนี่ยเรียกว่าก็มีปันผลที่ดีแล้วก็มีตัวเงินสดเงินในมือที่ค่อนข้างเยอะเงินในกระเป๋ามีเต็มไว้ตุนไว้เต็มเลยพร้อมจะลงทุนทุกเมื่อนะครับก็เนี่ยครับวันนั้นผมก็ไปงานแถลงข่าวผลประกอบการแล้วก็ชี้แจงถึงเรื่องแตกพาถึงเรื่องการที่ไปซื้อ IRPC ก็คือ IRPC ก็2วันจ่ายเงินครบพี่หลังจากซื้อแล้วเงินพร้อมนี้คุณเทวินบอกอันนั้นปตท.ใช่นะครับแต่ตัวอื่นคล้ายๆกันนะครับจะอาจจะดูแล้วช่วงนี้ติดอัดหน่อยเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้นะครับบนที่เศรษฐกิจผมมองเป็นถ้าเป็นใครเคยนั่นเรียนกับผมก็คือว่าผมมองนี่คือวัฏจักรที่3ครับก็คือว่าจริงแล้วสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ใช่บอกเป็นขาขึ้นนะมันก็ดีสุดในกลุ่มในเซกเตอร์แบบประเภทในสถานการณ์ตอนนี้ครับนะครับเซกเตอร์ของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ดีสุดก็คือปีที่แล้วนะที่ดีกว่าแต่ปีนี้ก็เป็นทางการเทรดแบบไซด์เวย์ก็คือไซด์เวย์อัพมาง่ายแต่หุ้นกลุ่มอื่นก็เรียกว่าอาจจะความมือหวานอาจจะมากหน่อยครับแต่มือไปมือมาแต่ว่ากลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่ส่งขึ้นได้เรื่อยๆนะครับครับแถมไทยหน่อยแล้วกันนะเชิญครับพี่นะฮะก็คืออีกกลุ่มนึงนะฮะก็เป็นสินค้าเกษตรนะฮะเกษตรนะพี่สินค้าเกษตรสังเกตว่านี่คือคอมมอดิตี้นะครับสินค้าโภคภัณฑ์ครับนะครับก็พยายามจะไปหาว่าสินค้าเกษตรตัวไหนที่เริ่มขึ้นแล้วยางก็ไม่มายางไม่มาราคายางก็ไม่มาราคาปาล์มก็ไม่มาแต่ตอนนี้ถ้าดูราคาฟิวเจอร์นะครับราคาฟิวเจอร์ของราคาถั่วเหลืองกาถั่วเหลืองถั่วเหลืองใช่ไหมตอนนี้เพิ่มขึ้นราคาขยับขึ้นใช่ไหมพี่ขยับขึ้นแล้วก็ถ้าดูข้างหน้าคือราคาคือเอาราคาสปอตประจำตัวเลขไม่ได้นะครับนะครับคือเอาราคาสปอตปัจจุบันเทียบกับราคาสามเดือนข้างหน้าราคาสามเดือนข้างหน้าเนี่ยแพงกว่าราคาปัจจุบันครับแต่ตัวอื่นยางนะครับแล้วก็ยังนิ่งอยู่ใช่ไหมพี่ยังเท่าๆกันครับก็คือราคาปัจจุบันกับราคาอนาคตเท่ากันครับตอนนี้มีสองตัวที่จะดีนะตัวไหนบ้างครับพี่หนึ่งคือถั่วครับถั่วนะถั่วเหลืองทุกทีไม่เดี๋ยวต้องมาถั่วลิสงอีกถั่วเหลืองถั่วเหลืองนะครับที่เป็นแบบนี้แล้วก็ตัวหนึ่งก็คือข้าวข้าวข้าวแพทเทิร์นเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วก็คือราคาข้าวเนี่ยในสามเดือนข้างหน้าเริ่มดีนะครับนะครับก็แสดงว่าข้าวกับถั่วเหลืองในสามเดือนข้างหน้าจะมีราคาที่ขึ้นแต่บอกว่าถ้าเกิดแบบนี้แสดงว่าเงินเฟ้อเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยจะขึ้นเร็วมากของประเทศไทยจะขึ้นเร็วใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เงินเฟ้อของไทยเนี่ยต่ำขึ้นต่ำกว่า 1% ครับเพราะว่าราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวมันตกต่ำใช่พี่นะครับมันรายได้เกษตรกรก็แย่กันหมดเลยนิดเดียวผมก็เป็นหนึ่งในเกษตรกรด้วยครับแล้วก็โอ้ขายแล้วมะนาวนี่ถูกมากนะแล้วราคาข้าวขึ้นต่อไปในอนาคตครับนะครับไม่ได้เชียร์ว่าเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มนะแต่จะดีขึ้นใช่ไหมพี่จะดีขึ้นแต่ราคาข้าวราคาถั่วเหลืองคือตอนนี้ตัวอื่นมาเริ่มส่งแล้วไม่ลงแต่ไม่ขึ้นแต่ไม่ลงส่งส่งแล้วเริ่มจะขายเริ่มจะราคาเริ่มจะรู้สึกหดหู่แล้วโอเคแต่ว่าไม่ละโอเคแค่นี้ก็ยังดีอะไรเงี้ยไม่ลงต่อครับนะครับแต่ว่าราคาถั่วเหลืองที่ยังเริ่มขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามีแนวโน้มดีขึ้นดีขึ้นถ้าจะซื้อหุ้นพวกนี้ถั่วเหลืองก็คือ TVO TVO ครับพี่แต่ทรัพย์เกษตรกรไทยไม่ได้มีเปเปอร์ตัวที่เขียนไว้นะครับก็เลยแนะนำทางกลยุทธ์และทางเทคนิคนะครับราคาลงมาแล้วที่ตรงเส้น200วัน32บาทพอดี32บาทนะพี่200วันอยู่ที่ 31.5 นะครับนะครับก็ลงมานิดนึงก่อนหรือว่าจะซื้อแถวนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจเพราะว่าราคาการถั่วเหลืองที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้ก็โฟกัสไปที่
สินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมดTVO นะครับผมครับผมพี่ต้นขอคำถามนิดนึงสุดท้ายละก็นี่ก็สัปดาห์หน้าก็จะหมดเดือนกุมภาพันธ์ละแนวโน้มทิศทางเดือนมีนาคมจะเป็นไงบ้างครับพี่ตลาดหุ้นบ้านเราก็ผมคิดว่าเป็นการแกว่งตัวครับตอนแรกคิดว่ามันน่าจะทำให้ฝรั่งเข้ามาซื้อเยอะนะครับเพราะเดือนมีนาที่บอกสถิติเป็นแบบนั้นนะครับแต่เมื่อกี้บอกไปตั้งแต่เรื่องของการเมืองบ้านเราครับนะครับถึงแม้ว่าโอเคว่าอาจจะเลือกยังไม่การมีการเลือกตั้งอย่างชัดเจนนะครับคนก็กังวลเหมือนกันดุลการค้าเราที่เรียกว่าติดลบแล้ว2เดือนนะครับแล้วก็เฟดอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับความกังวลคือตอนเงินบาทอาจจะอ่อนค่านะครับผมไม่ได้บอกอ่อนค่านะแต่ว่าคนก็กังวลอย่างเงี้ยฝรั่งก็จะเข้าน้อยผมเลยมองว่าเป็นไซด์เวย์มากกว่าเป็นการแกว่งแกว่งก็คือว่าลงมาที่1775ก็น่าซื้อขึ้นไป1,800 หรือ 1,820 ครับ4นะครับ25แถวนั้นก็น่าขายกังวลอยู่แถวเนี้ย1775แล้วก็1824ครับผมนะครับแต่ว่าหลักตอนนี้คือก็คือว่าเดือนนี้ผมก็ให้ไว้ที่กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมดครับผมนะครับจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจครับได้โอเควันนี้ก็ครบถ้วนขอบคุณมากนะครับพี่ต้นครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนั้นก็เป็นคำแนะนำนะครับจากคุณพเดิมภพสงเคราะห์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนด้วยกันนะครับผมพี่ต้นก็มองภาพรวมให้เลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตนะครับสินค้าเกษตรนะครับพี่ต้นก็มองว่าจะดีขึ้นนะครับจะมีการปรับตัวขึ้นในส่วนของสินค้าถั่วเหลืองและก็ข้าวนะครับผมที่มีแนวโน้มจะขยับราคาขึ้นอันนั้นก็ส่งผลให้หุ้นที่เกี่ยวเนื่องนะครับอย่างเช่นพี่ต้นแนะนำก็คือ TVO นะครับ TVO นะครับตอนนี้อยู่ที่32บาทพี่ต้นก็บอกว่ารับแถวๆนี้ได้ถ้าใครสนใจนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับผมราคาที่ประมาณนี้อ่ะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ32บาท31บาท75สตางค์ประมาณนี้อีกกลุ่มนึงที่พี่ต้นแนะนำก็ทั้งกลุ่มเลยนะครับกลุ่มนั้นคือกลุ่มของปตท.นะครับปตท.สผ.นะครับ IRPC ปตท. GC นะครับต้นก็มองว่ากลุ่มนี้นะครับก็ยังได้ประโยชน์อยู่ทั้งกลุ่มนะครับผมจากภาพรวมของเศรษฐกิจไทยนะครับที่เริ่มจะดีขึ้นนะครับผมแต่ความกังวลนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของบอนด์ยิลด์10ปีของสหรัฐนะครับที่มีโอกาสจะสูงขึ้นแตะที่ระดับ 3% ด้วยกันก็โอเคเดี๋ยวรอนักวิเคราะห์อีกท่านนะครับตอนนี้กำลังติดต่ออยู่นะครับผมภาพรวมของดัชนีนะครับตอนนี้อยู่ที่ 1,795.15 จุดด้วยกันปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 6.25 จุดมูลค่าการซื้อขาย 12,000 กว่าล้านบาทตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับพี่มงคลพ่วงเพลตาครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยจำกัดสวัสดีครับพี่มงคลครับครับสวัสดีครับคุณแบงค์ครับเสียงชัดเจนนะพี่ได้ยินไหมครับเจนได้ยินได้ยินได้ยินครับพี่โอเคครับพี่วันนี้ตลาดก็นะบวกขึ้นมาหลังจากเปิดตอนนี้ก็บวกต่อเนื่องนะครับ 1,795.44 จุดครับพี่ภาพรวมทิศทางแนวโน้มของวันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับพี่มงคลครับผมว่าแนวโน้มวันนี้ที่เห็นเนี่ยที่เหตุผลตอนหนึ่งที่ตลาดเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยเราต้องเกิดก่อนต้องบอกก่อนว่ามาจากอะไรนะว่าทำไมตลาดอยู่ดีเนี่ยทำท่าจะไปไม่ไหวเมื่อวานปิดลงกันในระนาดนะแล้วก็อยู่ดีวันนี้กลับมาดีดขับมาขึ้นมาได้ตัวแปรสำคัญเนี่ยผมคิดว่ามีสักสองสามตัวแปรอันที่หนึ่งเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันมีเรื่องของตัวความกังวลเรื่องดอกเบี้ยของสหรัฐที่ยังมีอยู่บอนด์ยิวด์ขึ้นไปแตะกับ 3% ดอลลาร์ขึ้นอันนี้ตลาดไม่ชอบนะครับตลาดเราก็ตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้ก็ค่อยๆเปะๆลงมาแล้วก็มีมาตบในช่วงปลายในเรื่องของตัวที่มีข่าวเรื่องกกต.นะครับที่สนช.มีการรีเจ็คชื่อที่เสนอชื่อไป7ท่านออกมาเนี่ยล้มกระดานใหม่เลยใช่ครับครับไม่แน่ใจว่ามีผลขนาดไหนแต่ว่าประจบข่าวกันนะออกมาปุ๊บพอคุณก็ลงต่อนั้นตอนนี้เนี่ยคือเมื่อวานนี่มันเกิดแบบนี้พอวันนี้เนี่ยหรือเมื่อคืนนี้เนี่ยตัวบอนด์ยิลด์ของสหรัฐเนี่ยปรับตัวลงดอลลาร์ก็อ่อนตัวลงด้วยก็เลยกลายเป็นว่าตัวเนี้ยคนก็ตีความกันว่าแรงกดดันในเรื่องของดอกเบี้ยนั้นมันดูลดลงถึงแม้จะเป็นช่วงสั้นๆก็ตามนะครับแต่ว่าก็ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐส่งผลบวกต่อพวกราคาน้ำมันนั้นตรงนี้มันก็เลยส่งผลบวกต่อภาพรวมในช่วงเช้าของวันนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยเหมือนกันส่วนเรื่องของประเด็นเมื่อกี้ที่เรียนไปว่าเรื่องของกกต.กับสนช.อันนั้นผมมองว่ามันมีคงเป็นเรื่องที่มีการ
รบกวนตลาดอยู่แต่ว่าคงยังไม่ได้มีนัยยะอะไรมากเพราะว่าก็ยังมีการมีเวลาอยู่ในการที่จะสรรหาคนใหม่นะครับแล้วก็เลือกกันอีกรอบนึงนะครับก็อาจจะเป็นกลางปีที่จะถึงนะครับก็คงไปว่ากันตอนนั้นไปนั้นนี่คือปัจจัยมันถามว่าภาพรวมมันจะเป็นยังไงบ้างของตลาดผมยังมองภาพรวมตลาดเองนะเนี่ยน่าจะยังคงเป็นก็เรียกไงยังคงอ่อนก็เรียกว่าเป็นภาพที่ยังไม่ได้แข็งแรงอะไรมากนะครับไม่ได้แข็งแรงอะไรมากคือแต่ชนีเองอาจจะมีการขยับขึ้นแต่ว่าขึ้นได้อาจจะสั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแรงขายเริ่มเข้ามาในตลาดเยอะขึ้นเรื่อยๆผมคิดง่ายๆวันนี้ถ้าเกิดไม่ได้มีหุ้นกลุ่มปตท.เข้ามาช่วยตลาดเนี่ยแต่ชนีเราก็คงไม่อยู่เกาะอยู่แถวๆประมาณ 1,800 หรอกนะครับแล้วก็ถ้าคิดเฉพาะปตท.เองก็14จุดนะที่เขาขึ้นมา2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผลเยอะเพราะตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าตลาดของไทยเองนั้นยังมีความอ่อนไหวเพราะว่าพอรายงานผลประกอบการปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีการเทคโปรฟิตกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมๆก็ถือว่ายังต้องใช้ความระมัดระวังดัชนีเองเนี่ยอาจจะวิ่งเกาะอยู่แถวแนว 1,800 จุดบวกลบนะครับหรือไม่ก็ต้องดูตามต่างประเทศด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมมองว่าตอนนี้ผมเริ่มเตือนนักลงทุนว่าคงต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าเดี๋ยวพอประกาศงบเสร็จปุ๊บประกาศ XD เสร็จปุ๊บอาจจะมีแรงขายเข้ามาในตลาดอีกรอบนึงนะครับก็เล่นด้วยความระมัดระวังนะครับแต่เจอกลุ๊ปก็เลยมองว่าถ้าเล่นแบบนี้เนี่ยคงต้องเน้นนิดนึงเน้นเป็นตัวไปนะครับเน้นเป็นตัวไปก็เป็น selective แหละนะครับก็คงต้องใช้ความระมัดแบบนั้นละครับโดยที่หุ้นเลือกหลายๆตัวเนี่ยก็คงเป็นหุ้นที่อย่างเช่นปตท.เนี่ยปตท.เล่นได้ไหมถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมพี่สองวันที่ผ่านมาเราใช่เราเชียร์กันมา2วันเลยนะครับเพราะว่าเห็นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเล่นได้แต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าวันที่3แล้วเนี่ยเราหุ้นก็ขึ้นมา 10% แล้วด้วยนะครับแล้วก็สถิติที่เราเคยจับมาก็อยู่แถวๆนี้แหละขึ้นมา10ขึ้นไปอ่ะแต่ว่าตรงนี้ก็คือว่าขึ้นมา 10% ถือว่าเยอะนะครับก็อาจจะมีเทคโปรฟิตให้เห็นบ้างมันตรงนี้ก็ในตัวพวกปตท.เองก็ต้องมีเล่นได้แต่ต้องมีจุดคัทลอสด้วยเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดมันลงไปต่ำกว่านี้ต้องหยุดเล่นเหมือนกันเพราะว่าราคาหุ้นก็ขึ้นมาเยอะครับครับก็นี่จะเป็นภาพรวมแล้วเป็นกลยุทธ์ในเชิงของตัวรวมนะครับครับผมปตท.ตอนนี้ก็ย่อลงมานิดพี่536บาทย่อลงมา4บาทด้วยกันครับก็อันนี้แหละจะเป็นตัวแบบนี้แหละคราวนี้ก็ถ้าเกิดเป็นหุ้นรายตัวเนี่ยนะครับเป็นหุ้นรายตัวเนี่ยเรายังคงชอบหุ้นอยู่2ตัวนะตัวไหนบ้างพี่กลุ่มไหนบ้างในกลุ่มเนี่ยผมพยายามไปเลือกเป็นลักการ์ดนะในหลายตัวเนี่ยก็มีความเป็นลักการ์ดอยู่ให้เห็นบ้างนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะชอบตัวบีโรงพยาบาลเนี่ยมีทั้ง BS บำรุงราษฎร์นะครับมีทั้ง BDMS หรือว่า BCS นี่แหละที่เป็นในกลุ่มโรงพยาบาลเพราะว่ากลุ่มนี้หุ้นกลุ่มนี้มันถูกไม่ได้เล่นมาพักหนึ่งนะครับมันก็มีโอกาสที่จะถูกตีกลับขึ้นไปนะครับโดยถ้าเกิดพูดถึงกลุ่มนี้ถ้าไล่เป็นรายตัวเนี่ย BS เองนั้นเนี่ยก็คงมองปักสั้นๆอยู่แถวๆประมาณสัก205 200 205หรือ200 6หรืออะไรประมาณนั้นแหละนะครับแถวนี้นะครับก็จะมีรูมให้เล่นอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับ205 206ประมาณนี้นะครับก็ส่วนตัวพวก BDMS เนี่ยผมเปิดดูให้นะ BDMS เองนั้นเนี่ยก็ตอนนี้ราคาก็ดีดกลับขึ้นมาเหมือนกันนะครับ22บาท20บาท20ใช่ครับพี่ครับก็ถ้าเรามองสั้นๆเนี่ยก็คงไปแถวๆประมาณสัก22ประมาณ22บาทไปปลาย22บาท70 22บาท80นะครับก็นั่นคือเป็นจุดสูงสุดของเมื่อหลายวันก่อนหน้านี้นะครับครับแล้วก็ตัว BCS เองเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันในเน้นประกันสังคมเนี่ยนะครับก็วันนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ที่16บาท20เนี่ยนะครับ16บาท20เนี่ยแล้วผมว่าถ้าเล่นแล้วเนี่ยตัวมีโอกาสเนี่ยมองไปเป้าแถวๆประมาณสักแถว66บาทสัก16บาท60 16บาท80นะครับสำหรับตัว BCH นะครับนี่คือเป็นตัวอย่างของในกลุ่มโรงพยาบาลตัวนี้ในตัวที่ใช่ครับในตัวที่ลงไปเยอะๆเนี่ยนะครับก็วันนี้เราไปมองตัวไวท์โลจิสติกขึ้นมาเหมือนกันนะครับไวท์โลจิสติกตอนนี้ก็ราคาหุ้นก็ยังไม่เค้าเรียกไงตอนนี้อยู่ที่ล่าสุดอยู่ที่7บาท55ยังยืนเท่ากับเมื่อวานนี้นะครับใช่ครับก็ผมมองว่าผลประกอบการของเขาที่ออกมาตลาดอาจจะมองว่ามันดูไม่ค่อยดีดูลบไปแต่ว่าก็เป็นกำไรเป็นผลการงานหรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่มาจากรายการพิเศษเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยตัวไว้เองนั้นเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่จะดีตัวขึ้นกลับมาได้ถ้าเกิดคนเข้าใจกันว่าจริงๆแล้วมันเป็นรายการพิเศษที่มาจากการครั้งเดียวอ่ะง่ายๆปัจจัยครั้งเดียวอ่ะนะครับก็อันนี้ก็ถือว่า
ไว้เองก็เป็นที่สนใจของเราเหมือนกันนะครับถึงแม้ราคาที่เหมาะสมจะเกินราคาเป้าหมายของเราที่7บาทไปแล้วก็ตามนะครับครับก็อันนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับครับส่วนตัวอื่นๆนั้นก็คงเป็นพวก CTO พวก RS อะไรพวกเนี้ยนะครับนี่คือจะเป็นหุ้นที่เรามองไว้นะครับหรือแม้กระทั่งอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวปตท.สผ.นะครับก็ราคาน้ำมันที่ขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะเป็นบวกกับหุ้นตัวนี้ด้วยเพราะตอนนี้ราคาน้ำมันก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสัก61-62เหรียญแล้วสำหรับตัวเวสเท็กซัสนะครับครับราคาปตท.สผ.ล่าสุดอยู่ที่114.50 บาทนะครับครับก็อาจจะไปมองหรือไม่เราอาจจะไปรอรับแถวๆประมาณสักหยอดไปนิดนึงนะครับ113-114 บาทรอตัวปตท.สผ.ครับรอให้ย่อนิดนึงไหมครับพี่ตอนนี้115 บาทใช่ไหมวันก่อนผมไปงานแถลงข่าวของสผ.ทางผู้บริหาร CEO ก็บอกเหมือนกันคาดการณ์สถานการณ์ราคาน้ำมันปีนี้ที่แรกกะว่ามันจะอยู่ที่ประมาณ50 กว่า 50 ปลายนี่ต้องปรับประมาณการใหม่ไปนู่น60-65ตอนปี91เพราะว่าช่วงหลังนี่ราคามันขยับขึ้นมาก็ต้องมีการประมาณการราคาขยับขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็มีผลคำตอบเขาโดยตรงสผ.เองนั้นก็จริงๆมีประเด็นอีกเรื่องหนึ่งก็คืออีก2-3 เรื่องแหละอย่างเมื่อวานนี้ก็จะมีพูดถึงเรื่องของงบลงทุนนะครับงบลงทุนที่จะต้องลงทุนอะไรบ้างนะครับก็เยอะพอควรแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องการประมูลแหล่งบ่งกฎกับเอราวัณนะครับที่ผมบอกว่าประมูลปลายปีแล้วก็สัญญาต้นปีหน้านั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นอนาคตอย่างหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นการต่ออายุใบอนุญาตของตัวปตท.สผ.นั่นแหละนะครับซึ่งคนก็หยิบขึ้นมาเล่นกันแล้วก็สผ.หลังๆมาก็ราคาหุ้นก็เริ่มดีขึ้นด้วยนะครับก็ปรับฐานใหม่แหละขึ้นมายืนเหนือ100 บาทได้เป็นผลสำเร็จด้วยนะครับหลังจากที่ว่ายืนต่ำกว่าร้อยมาเป็นปี2 ปีเลยเนาะตอนนี้ครับมีคำถามอะไรอื่นไหมเผื่อผมจะได้ช่วยในการตอบในตัวทางด้านผู้ฟังครับมีคำถามจากทาง Facebook ไลฟ์พี่ก็น่าจะเป็นต่อเนื่องจากตัวเมื่อวานน่ะคาราบาว CBG ครับพี่เมื่อวานก็ลงไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเมื่อวานลงไปใช่ไหมเพราะว่ามีการแถลงกำไรอะไรนี่แหละนะครับแล้วก็เห็นผมก็ดูในข่าวเหมือนกันนะครับว่าเรื่องของมาร์จิ้นของเขาลงแล้วกำไรเนี่ยไตรมาสที่4 200กว่าล้านบาทเนี่ยก็เรียกว่าลดลงทั้ง year on year Q on Q เลยเนาะนั้นตัวนี้เนี่ยก็เลยเป็นผลกระทบมาถึงราคาทั้งหลังมานะหุ้นประเภทเครื่องดื่มเองเนี่ยนะมันเวลามีอะไรกระทบทีนึงเนี่ยเขาลงแบบเยอะเหมือนกันนะเป็นหลายๆตัวแล้วทุกๆตัวเลยที่จะเจออาการเดียวกันเลยแต่เพียงแค่ว่าใครจะเจอก่อนเจอหลังนะครับถึงแม้จะมีเรื่องของน้ำตาลอะไรมาช่วยแต่ว่าบางตัวก็ไม่ได้ประโยชน์จากเรื่องตรงนั้นนะครับ CBG เองเนี่ยถ้าดูจากราคาหุ้นเองล่าสุดอยู่ที่61.25 บาทครับนะครับก็ดูเหมือนจะฟื้นนะผมใช้คำว่าดูเหมือนจะฟื้นนะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะฟื้นเพราะว่าดีเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเขาปิดไปที่ประมาณ59.75แล้วปิดด้วยแท่งแดงใหญ่ๆด้วยตอนนี้ดูเหมือนจะฟื้นตอนนี้ถ้าเกิดผมคิดอย่างนี้นะสำหรับคนที่มีอยู่นะถ้ายังไม่ได้หลุดต่อคือไม่ได้ทำอะไรที่ต่ำกว่า59 บาทเนี่ยเราอาจจะทนถือไว้ก่อนถือนะครับถ้าไม่ต่ำกว่า59 บาทแต่ถ้าเกิดแบบต่ำกว่าผมว่าอาจจะต้องลดความเสี่ยงลงบางส่วนหรือว่าลดพอร์ตลงบางส่วนนะครับส่วนคนที่รอซื้ออยู่ตอนนี้สัญญาณที่ผมบอกยังไม่รู้จะไปหรือเปล่านะครับยืนได้แต่ยังไม่รู้จะไปหรือเปล่าเนี่ยผมว่ารอให้เขาสร้างสัญญาณซื้อก่อนดีกว่าคืออาจจะรอให้เลินเกิน62-63 บาทไปเลยแล้วเราค่อยเล่นฟอลโล่ดีกว่านะครับเพื่อคอนเฟิร์มสัญญาณไม่งั้นเนี่ยเราเข้าไปตอนนี้แล้วเราไม่รู้ว่าเอ๊ะจะลงต่อหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเป็นความเสี่ยงซะมากกว่านะครับสำหรับตัว CBG ครับครับอีกตัวตอนวันนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาพี่ก็มีข่าวเรื่องผลประกอบการด้วยบิวตี้ครับพี่ตอนนี้21.40 บาทบวกขึ้นมา70 สตางค์ด้วยกันครับบิวตี้เองวันนี้เราก็ออกผลการออกในเรื่องของตัวผลการงานของเขาด้วยนะเรื่องของบทวิเคราะห์อะไรออกมาด้วยก็เรามองหุ้นตัวนี้ยังดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่มีโกรทตัวหนึ่งครับราคาล่าสุดอยู่ที่21.40 บาทนะครับพี่การฟอร์มตัวแบบนี้นะผมว่าเราคงไม่ได้มองไกลหรอกเราคงมองแค่ตัวราคาหุ้นกลับไปที่ใกล้ๆของเดิมเนี่ยก็คือแถวประมาณสัก22 บาทประมาณ22.10 บาทแถวนี้นะครับสั้นๆนะครับมองเท่านั้นครับนะครับมองแบบเล่นสั้นไว้ก่อนนะช่วงนี้เราเน้นเล่นสั้นไว้ก่อนอย่าเพิ่งมองอะไรยาวๆว่าตลาดเองมันยังมีความสุ่มเสี่ยงกับเรื่องของการถูกขายทางกำไรอยู่นะครับครับครับเมื่อกี้พี่มงคลแตะถึงเรื่อง RS มาด้วยนิดนึงมีนักทุนถามมาเหมือนกันครับผม RS ใช่ไหมครับครับรับราคาไหนโอเครับราคาไหนนะ
RS เองเนี่ยเมื่อวานปิด 32.5 ตอนนี้อยู่ 29.275 นะอ่อนลงมานิดนึงครับก็ราคาหุ้นเองนั้นก็คนกังวลนั่นแหละเรื่องของที่เขาบอกเขาจะขายหุ้นคืนคือขายก็มีสต็อกเทชเชอรี่สต็อกอยู่743ล้านหุ้นเขาจะหุ้นจำนวนนั้นออกมาขายเริ่ม8 มีนาแต่ทางบริษัทเองก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นต้องขายนะเพราะมันเป็นเพียงแค่ถึงครบกำหนดเวลา2 ปีเท่านั้นเองที่เขาซื้อหุ้นคืนไปจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการขายคืนในตลาดกับการที่เอาหุ้นเหล่านั้นมาลดทุนไปเลยนะครับซึ่งตัวเนี้ยซึ่งตัว RS เองเนี่ยก็คงต้องใช้ทางเลือกในการที่ขายหุ้นในตลาดก่อนนะครับจังหวะตอนนี้ดูเหมือนราคาหุ้นยังฟอร์มไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ทำท่าจะขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นมันผมมองว่าหุ้นตัวนี้รอก่อนนะรอก่อนใช่ไหมคนที่จะเล่นหุ้นอย่าเพิ่งรอก่อนแต่คนที่ถืออยู่ผมว่ารอถือต่อไปก่อนนะครับเพราะว่าผมก็มองว่ามุมเรื่องของการขายหุ้นคืนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องกดดันต่อราคาหุ้นเราอยากผมอยากให้มองโกรทของเขามากกว่านะครับว่าของเขามีโกรทในอนาคตที่ค่อนข้างดีราคาที่เหมาะสมของเราเนี่ยวางไว้35 บาทเนี่ยนะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นคนที่ถืออยู่เนี่ยผมว่าไม่น่ากังวลอะไรกับประเด็นนี้แต่คนที่จะเล่นใหม่นะครับเนื่องจากว่าระยะสั้นยังมีความผันผวนเนี่ยผมว่าผมอยากให้ราคาหุ้นเขาเนี่ยมันผ่านหรือว่ามันเหนือ30 บาท 50 ขึ้นไปเลยแล้วค่อยเล่นตามนะครับ30 บาท 50นะแล้วค่อยเล่นตามนะครับก็มองอย่างนั้นนะครับคำแนะนำครับไอ้เอสนี่ก็มีข่าวนะครับพี่เตรียมที่จะย้ายออฟฟิศใหม่และปีนี้ไปอยู่แถวนู่นเกษตรนวมินทร์ลาดประเขานู่นเนี่ยโอ้ไกลกว่าเดิมนะเพราะของเขานี่อยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่ราคาลาดพร้าว15ครับพี่ใช่ราคา15ใช่หลังรู้สึกว่ามันแออัดไปนิดนึงแล้วก็จะย้ายไปรวมเหมือนที่นู่นเห็นกำลังก่อสร้างอยู่เห็นผมขับรถผ่านไปขึ้นป้ายอะไรโปรโมทหนังละครซีรีส์อินเดียเขาเต็มไปหมดหนุมานเลยพี่ตรงเลยทกสมานิดนึงอ่ะหนุมานนั้นเรตติ้งเขาดีมากเนาะใช่หนุมานเรตติ้งเขาดีมากRS นี่ผมว่าเขาฝีมือด้วยนะแล้วก็จังหวะเขาดีด้วยนะรอบนี้มาเนี่ย คือทุกคนเนี่ยที่เป็นทีวีทุกคนไปเอาจริงเอาจังกับเรื่องของทีวีแต่ปรากฏว่า RS เนี่ยมาเอาจริงเอาจังกับเรื่องของตัวเครื่องสำอางความงามนะครับเครื่องความงามมากกว่าโอ้โหปรากฏว่ามันปังมากอ่ะมันปังมากแล้วโดนเลยโดนเลยแล้วก็รายได้ของเขาเนี่ยขึ้นมาด้วยเรื่องของตรงนี้เลยแล้วก็กลายเป็นโกลด์สตอรี่ตัวใหม่ของตัว RS เลยนะครับก็เรียกว่าตอนนี้เราคนพูดถึง RS ไม่ได้พูดถึงตัวเพลงแล้วไม่ได้พูดถึงเพลงนี่จบไปเลยพี่จบไปเลยเพลงไม่ต้องพูดถึงแล้วใช่ก็อาสยามตระกูลอาสยามต่างๆนี่ก็ไม่ได้พูดอะไรกันมากมายแล้วก็ตอนนี้มันเรื่องของนี้อันนี้เป็นหลักเลยนะครับก็เป็นหุ้นที่ถือว่ามีโค้ดตัวหนึ่งเลยนะครับของตัวตลาดและที่สำคัญเขามีเครื่องมือทีวีดิจิตอลช่อง8อยู่ในมือเวลาที่โปรโมทหรือขายสินค้าเขาก็ขายผ่านของเขาเลยไม่ต้องไปเช่าเวลาคนอื่นใช่ไหมพี่มีหน้าร้านมีของตัวเองเลยใช่ครับแล้วก็ตัวเองก็ไม่ต้องลงทุนอะไรด้วยนะรู้สึกว่าไม่คำว่าไม่ลงทุนคือไม่ได้เข้าใจว่าตอนนี้เขาไม่ได้ผลิตเองนะจ้างคนอื่นผลิตก็อย่างน้อยก็ทำให้ไม่ต้องมาแบกคอสหรือว่าแบกต้นทุนที่สูงนะก็เป็น business model ที่ดีอย่างหนึ่งแล้วก็ทำกำไรได้ดีในตลาดแบบนี้ในตลาดที่เขากำลังทำยอดขายได้โตมากๆแบบนี้นะครับครับอันนั้นก็ผ่านไปครับพี่มงคลมีคนถามถึง KTC ครับบอกว่าทุนอยู่ที่258258ใช่ไหมครับหุ้นตัวนี้นะโอ้โหขึ้นมาแบบผมว่านักวิเคราะห์ปรับเป้ากันไม่ทันนะไม่ทันปรับขึ้นหรือปรับลงพี่ปรับขึ้นกันไม่ทันแล้วก็แต่สุดท้ายที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับคือผมไม่ได้แนะนำแล้วล่ะ KTC เนี่ยเพราะว่าไม่ไหวแล้วคือไม่ใช่ไม่ไหวนะคำว่าไม่ไหวของผมคืออะไรผมว่าเขาปรับเหมือนกับราคาหุ้นขึ้นมาค่อนข้างเยอะเราก็ไม่อยากให้นักลงทุนมีความเสี่ยงถึงแม้หุ้นเขาจะมีอะไรดีก็ตามเนี่ยแต่ราคาหุ้นขึ้นมาเยอะบางทีเราก็ระวังเหมือนกันนะครับมันเป็นจังหวะของการผมว่ามันเหมาะกับการถือมากกว่าครับเหมาะกับการถือไม่ว่าอยู่ดีๆแบบคนที่มีหุ้นตัวนี้จะเข้าไปซื้อในตอนนี้นะครับสำหรับเมื่อกี้ที่ถามมาทุน258 บาทนะ258ครับพี่258เนี่ยจุดคัทของเขาเนี่ยตอนนี้เขาย่ำอยู่ที่245 บาทที่เป็นโลของเมื่อวานนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดราคาหุ้นเขาหลุดจาก245 บาทนะครับผมแนะนำให้ลดบางส่วนทำใจถ้าเกิดทำใจไม่ได้จะต้องคัดทิ้งนะครับผมว่าลดบางส่วนก่อนลดบางส่วนแล้วก็ได้แต่ถ้าเกิดแล้วก็อีกจุดหนึ่งถ้าเกิดต่ำกว่า224ซึ่งผมว่าอันนี้มันอีกอาจจะอีกไกลอ่ะนะแล้วก็คงต้องพิจารณาหนักๆเลยนะครับแต่เอาเป็นจุดใกล้ๆก่อน
ถ้าลด2ถ้าต่ำกว่า245เนี่ยลดส่วนก่อนนะครับครับเพราะว่าอันนี้เป็นการป้องกันความเสี่ยงปกตินะครับคือมีการคัดลอสบ้างไม่เคยไม่คัดลอสแล้วนะครับหุ้นลงไปไหลลงไปเยอะเนี่ยเราอาจจะเจ็บมากขึ้นกว่านี้นะครับก็เป็นวินัยในการลงทุนอย่างนึงครับอันนี้สำคัญเลยพี่นักวิเคราะห์หลายๆท่านแนะนำเลยการลงทุนต้องมีวินัยพี่ต้องยอมบ้างในบางครั้งใช่ครับเพราะปิดทางไปแล้วนะครับไปแก้ตัวเอารอบหน้าตัวใหม่ตัวอื่นเอาดีกว่าใช่ครับใช่ผมแนะนำอย่างนี้ทุกคนแหละว่าคืออย่าไปเสียใจอย่าไปอะไรเพราะว่าการลงทุนบางทีเราพลาดไปเนี่ยเราคัดไปเนี่ยบางทีเจ็บน้อยๆเนี่ยเรายังเดี๋ยวเราไปเอาคืนจากหุ้นตัวอื่นดีกว่าได้เยอะกว่าด้วยไม่ต้องมานั่งกันอยู่ครับโอเคพี่มงคลวันนี้ตัวนี้ดีกว่าจะมีการแถลงข่าวกลยุทธ์ปี61อะไรด้วยปั๊มน้ำมัน PTG วันนี้จะมีแถลงข่าวตอนเย็นนี่ด้วยพี่ PTG รู้สึกผมยังไม่เห็นงบก็เลยออกยังไม่รู้นะใช่ออกหรือยังแต่ PTG เนี่ยราคาที่ผ่านมาถือว่าลงลึกนะครับครับเอาธุรกิจเขาเนี่ยถามว่าผมมี question mark อะไรเขาไว้ไม่ได้มีอะไรเขาก็เป็นคนที่ขยายปั๊มน้ำมันไปเรื่อยๆขยายโปรเจกต์ใหม่ในมือตอนนี้ก็คือลงสกัดปาล์มนะครับแต่ว่าในเรื่องของธุรกิจเขาเนี่ยนะเรื่องปั๊มน้ำมันเนี่ยเขาจะโดยธรรมชาติของปั๊มน้ำมันนะกำไร JDD เนี่ยตอนน้ำมันลงกำไร JDD ตอนน้ำมันลงแต่ถ้าเกิดการน้ำมันขึ้นเนี่ยมาร์จิ้นหรือมาร์เก็ตติ้งมาร์จิ้นจะต่ำลงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็มันจะสอดคล้องกับที่ราคาหุ้นของเขาที่ลงมาในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาแหละคือพอน้ำมันขึ้นเขาก็จะได้ประโยชน์น้อยลงโอเคกลับมาดูราคาหุ้นบ้างแล้วก็กลับมาดูราคาหุ้นบ้างตอนนี้เราไม่ได้ cover หุ้นตัวนี้มาพักนึงแล้วนะครับราคาหุ้นที่ราคาที่เหมาะสมเราอาจจะดูเก่าไปนิดนึงเอาเป็นพูดถึงราคาหุ้นกันแล้วกันก็เมื่อวานนี้ฟอร์มค่อนข้างสวยนะลงมาลึกสุดเลยก่อนหน้านี้ที่17นะโล17แล้วก็ดีดกลับขึ้นมาค่อนข้างแรงวอลุ่มก็ถือว่าใช้ได้แล้ววันนี้ก็บวกต่อด้วยงั้นตัวนี้ผมว่าราคาหุ้นฟอร์มมาค่อนข้างดีนะก็ฟอลโล่ต่อเนี่ยก็คงมองเป้าสั้นๆอยู่แถวๆประมาณสัก10นะตอนนี้อยู่ที่18.90นะครับพี่ผมมองไปแถวประมาณสักแถว20บาทนะครับสำหรับตัว BTC นะสั้นๆนะครับครับสั้นๆก็เดี๋ยวก็ต้องไปฟังแถลงผลการงานเขาด้วยนะว่าเขาแถลงปุ๊บแล้วเขามีโกรธอะไรบ้างแต่ผมว่าผู้บริหารเองเนี่ยผมจำชื่อท่านไม่ได้ละผู้บริหารเองเนี่ยคงพูดถึงเรื่องทั้งลงทุนอะไรต่างๆที่เป็นนอนออยนะที่เป็นกาแฟที่เป็นอะไรต่างๆเขาเนี่ยซึ่งอันนี้เขาภูมิใจนำเสนอมากสำหรับตัว PTG ครับครับแล้วก็ก็ลองไปฟังดูครับไอ้นี่ด้วยพี่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรถยนต์ออโต้แบ็คที่จับมือกับญี่ปุ่นใช่ที่ซื้อมาจากกลุ่มสมาร์ทนะตัวนี้ออโต้แบ็คก็รู้สึกออโต้แบ็คเนี่ยถ้าผมไปดูธุรกิจเขานะเห็นที่บอกออโต้แบ็คเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เนี่ยไม่เหมือนออโต้แบ็คเนี่ยมันเป็นไม่แน่ใจอาจจะผิดนะเป็นสถานีพวกชาร์จไฟฟ้าด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้นะในอนาคตเขาคงเตรียมไว้แบบนั้นพี่แต่ในเบื้องต้นก็จะเหมือนบีฟิกเหมือนอะไรเงี้ยพี่ซ่อมรถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องดูแลตรวจสภาพรถยนต์อะไรเงี้ยพี่ครับแต่ในอนาคตถ้า EV มาเขาคงจะเปลี่ยนไปแนวทางนั้นเลยเพราะว่าเขาไปยึดหัวหาดตามทำเลต่างๆไว้ก่อนไงใช่ไหมพี่เขาก็ไปเทคโอเวอร์ปั๊มต่างๆตามต่างจังหวัดพี่ขับรถผ่านไปเนี่ยทั้งเส้นน่ะมีปั๊มเขียวไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันปั๊มแก๊สเต็มไปหมดแหละครับนึกเห็นเขาแล้วนึกถึงปตท.เนี่ยนะที่ปตท.มีงานเดี๋ยวนี้ผมว่าเป็นสูตรสำเร็จของปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันใช่ไหมพี่ไม่ใช่ขายน้ำมันแล้วนะครับต้องหาอะไรมาอยู่ในพื้นที่เขาอะแล้วโลเคชันก็ต้องได้ด้วยเพื่อจะดึงคนเข้าไปในปั๊มมาไปซื้อของจับจ่ายใช้สอยบางคนก็ไปใช้วิธีการดึงร้านค้าปลีกเข้ามาบางคนก็ไปใช้วิธีการหาร้านอะไรก็ได้มาวางในปั๊มน้ำมันเขา PTG ก็เป็นหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งนั่นที่พยายามที่จะสร้างอะไรที่เพื่อสร้างความเติบโตให้ตัวเองนะครับตอนนี้ก็มีกาแฟพันธุ์ไทยต่อไปก็จะมีมินิมาร์ทมากขึ้นรู้สึกคอฟฟี่เวิร์ดคอฟฟี่บีนนะคอฟฟี่เวิร์ดใช่ไหมที่เขาเทคโอเวอร์คอฟฟี่เวิร์ดมาครับพี่คอฟฟี่เวิร์ดนะครับใช่ครับคอฟฟี่เวิร์ดตอนนี้ยังผมว่าเดี๋ยวอีกระยะเวลาสั้นนี่ก็คงตัดขาดทุนได้นะเพราะว่าตอนนี้ซื้อใหม่ๆอ่ะซื้อขาดทุนอยู่แต่ได้ข่าวมานะพี่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่คอฟฟี่เวิร์ดไม่เขาบอกว่าอันนี้เขาว่ามานะไปพอเข้าไปทำสักพักแล้วปัญหามันเยอะพบปัญหาหลายๆอย่างแล้วก็ดูท่าทางแล้วไม่น่าจะดีเท่าไหร่อันนี้ตัวของ Coffee World นะแล้วก็พอเข้าไปบริหารแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดที่แรกคิดว่าจะดีตอนหลังก็ไม่ดีไงก็อย่างว่า Coffee World เขาผมนี่ผมได้ยินอ่ะ
ก็คือดูเหมือนว่าเหมือนกับธุรกิจทั่วไปนะเวลาไปซื้อธุรกิจที่ผู้บริหารเป็นคนต่างชาติเนี่ยหรือว่าผู้บริหารที่แบบอะไรต่างๆเนี่ยมักจะมีคอสที่สูงอยู่นั้นเนี่ยผมเคยที่ผมคุยกับทางผู้บริหารเองบอกว่าเขาต้องปรับเรื่องของตอนนี้เขาต้องปรับเรื่องคอร์สไซส์ก่อนคือเป็นลดต้นทุนก่อนส่วนเรื่องการขยายอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเขาคงไปแก้ตามแล้วการวางโพสิชันนิ่งของตัว Coffee World ก็คงต้องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าของเขามีแบรนด์กาแฟของเขาอยู่แล้วในอยู่แบรนด์หนึ่งนะกาแฟพันธุ์ไทยใช่ไหมนั่นแหละมันอยู่แล้วเนี่ยมันจะชนกันหรือเปล่าหรือว่าจะต้องวางโพสิชันกันยังไงนะครับกาแฟพันก็เป็นกาแฟพี่มงคลกาแฟพันธุ์ไทยก็จะขายในปั๊มแต่ส่วนคอฟฟี่เวิร์ดเขาจะอยู่ตามเขาเรียกว่าห้างตามคอมมูนิตี้มอลล์ไม่ไปไหนใช่ครับพี่ประมาณก็เดี๋ยวจับตาดูต่อไปดูต่อไปว่ายังไงแต่ว่าคราวนี้ก็มาดูเรื่องของไอ้ที่เขาลงทุนต่างๆในอื่นเหมือนกันเอาที่มีกำไรก่อนดีกว่าครับครับอีกขออีกสักตัวสองตัวพี่ได้เลยครับได้เลยแจ๊สครับพี่บอกว่าทุน8บาทแจ๊สนี่ทุน8บาทตอนนี้อยู่ที่6บาท75ครับผมว่าตอนนี้ต้องมาลุ้นนี่นะลุ้นคนที่เล่นแจ๊สส่วนใหญ่แล้วจะรอลุ้นแจ๊ส2อ่ะครับเรื่องกอง2อ่ะที่ทำท่าจะใกล้ๆนะมั้งผมว่าไม่แน่ใจว่าเท่าไม่ใช่ใกล้ๆนะครับมันมีการดีเลย์มาแล้วกำหนดการตอนนี้เท่าที่เห็นยังไม่ได้มีพูดอะไรออกมานะครับก็รอพรุ่งนี้แล้วก็แจ๊สปกติก็คนมักจะพูดเรื่องปันผลพิเศษอะไรกันนะครับเมื่อกี้ติดเท่าไหร่นะติดติดอยู่เดี๋ยวนะพี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยว8บาทเท่าไหร่เนี่ยแหละจำได้ว่าเลข8อ่ะเดี๋ยวติดอยู่8บาทตอนนี้อยู่6บาท90ผมดูให้อยู่ใน Facebook เนี่ยแหละ8บาท8บาทถ้วนครับพี่8บาทถ้วนผมพูดไปเรื่อยกันตัวแจ๊สเองเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยเขาลงมายืนอยู่ที่ระดับ6บาท50กว่าเนี่ยซึ่งเป็นจุดต่ำของเขาเนี่ยมาในช่วงประมาณสักตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วนะครับก็ยังไม่หลุดระดับต่ำตรงนี้ไปซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดราคาหุ้นเนี่ยยังไม่ได้ต่ำกว่าจุดเดิมนี้คือไม่ได้ต่ำกว่าโลตรงนี้คือไม่ได้ต่ำกว่า6บาท66บาท50เนี่ยผมว่าคงต้องทนถือก่อนแหละนะครับคงต้องทนถือก่อนแหละแต่ถ้าเกิดต่ำกว่านะผมว่าต้องพิจารณาทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหุ้นตัวนี้นะครับตอนนี้มันอยู่ที่6บาท90ก็ยังมีเวลาอยู่อีกประมาณตั้ง40 50ตังค์เนี่ย30-40 ตังค์เนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็เตรียมใจไว้นิดนึงว่าถ้าไม่หลุด6บาทคือไม่ทำโลต่ำกว่า6บาท50เนี่ยก็ถือไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดต่ำกว่านั้นคงต้องพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของการเวทเนี่ยการซื้อเพิ่มเนี่ยปกติแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยไม่ค่อยมีคำแนะนำครับผมเองจะไม่เคยแนะนำไม่ค่อยแนะนำให้ลูกค้ามีการซื้อเวทซื้อเฉลี่ยซื้อถั่วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการซื้อเฉลี่ยซื้อเวทซื้อถั่วเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าคุณผิดทางคือซื้อเสร็จแล้วลงต่อเนี่ยจะเจ็บเท่าตัวจะเจ็บเบิ้ลเข้าไปอีกนั่นตอนนี้ผมไม่ค่อยแนะนำผมจะมาแนะนำให้ทนถือไว้ก่อนนะครับสำหรับตัวแก๊สนะครับครับโอเคครับแจ๊สผ่านไปทีนี้ลองขอเป็น IVL ดูสักตัวครับพี่ IVL IVL ตอนนี้เราก็มีการออกมาปรับเป้ากันใหม่เนาะก็หลังจากที่งบออกมา10,000ล้านเนาะไตรมาสที่4นะครับแล้วก็ราคาล่าสุด 52.50 บาท target price ใหม่ของเราเนี่ยปรับเป็น63บาทในกระแสเล่นพอควรนะครับหุ้นปิโตรเคมียังเรียกว่ายังเอ็นจอยภาษาอังกฤษยังดีกับเรื่องของตัวสเปรดปิโตรเคมีที่ยังดีแล้ว IVL เขาอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวแล้วเขาก็ดีนะครับราคาหุ้นเนี่ยลงมาแล้วเนี่ยเราก็มีการซื้อกลับฟอร์มถือว่าค่อนข้างดีนะตัวนี้ก็ถ้าเป็นผมนะตัว IVL นั้นเนี่ยก็ทั้งนั้นพื้นฐานเองก็สนับสนุนอยู่แล้วราคาที่เหมาะสมอยู่ค่อนข้างสูงในแง่ราคาหุ้นเองก็มีการซื้อเข้ามาในวันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็คงมองว่าน่าจะมีโอกาสไปต่อได้นะครับเป้าสั้นๆเนี่ยคือเขามีอยู่ที่ประมาณสัก55บาทก็ผมว่าตอนนี้ก็เล่นแถวๆประมาณสัก54บาทก็พอสมพออะไรเงี้ยนะครับพอเล็กๆน้อยๆสำหรับตัวนี้นะครับ IVL ก็มองสั้นๆไปที่ประมาณสัก54บาทได้ก่อน54บาทใช่มั้ยครับพี่ใช่ครับพอดีเมื่อกี้คุยถึง PTG พี่นักทุนบอกว่างบออกแล้วใช่ครับงบของ PTG ปี60กำไรลดลงไป 15% เหลือ913ล้านบาทจาก 1,000 กว่าล้านบาทกำไรก็ลดลงไปขอบคุณนะฮะก็เมื่อกี้เปิดผมยังไม่ได้ดูผมยังถามมาเร็วๆไม่ทันได้ดูพอดีช่วงงบออกเยอะด้วยงบออกเยอะด้วยบางทีอาจจะดูใช่ครับออกเยอะมากเพราะผมเมื่อคืนผมนั่งดูก็เข้าใจว่าถ้าจำได้ไม่มีชื่อหุ้นตัวนี้
ครับนะครับก็ออกมาแหละนี่ก็คงตามผมว่านักลงทุนที่เล่นหุ้นตอนนี้นะผมว่าอยากให้สละเวลามาดูหุ้นที่ตัวเองถืออยู่นะครับว่างบเป็นยังไงบ้างแล้วการเล่นหุ้นตอนนี้บางคนนะชอบมาเล่นหุ้นตอนที่งบออกอยากจะบอกอย่างนี้นะหุ้นที่งบออกเนี่ยมีอยู่2อย่างอันที่1ถ้างบออกมาดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเกิดเซลล์ออนแฟกขึ้นที่เราเห็นอยู่นะอันที่2คืองบออกมาดีแล้วเนี่ยเราต้องมาดูด้วยว่าที่งบออกมาดีนั้นเนี่ยราคาหุ้นน่ะสะท้อนขึ้นมาหรือยังครับถ้าขึ้นมาแล้วเนี่ยผมว่าอย่าเพิ่งยุ่งแต่ถ้าเกิดงบออกมาดีแต่ราคาหุ้นยังไม่ได้ขึ้นเนี่ยผมว่าอันนี้น่าสนใจครับนะครับอันนี้น่าสนใจอย่างเช่นเคสที่เมื่อกี้ผมพูดถึงไปที่อย่างหุ้น BS เนี่ยลงไปมาบางมูลค่าตัวนึงก็เป็นลักษณะนี้นะหุ้นยังถือว่าไม่ค่อยขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยงบดีแต่หุ้นยังไม่ค่อยขึ้นเนี่ยพวกนี้พอไหวครับพอไหวแต่ถ้าเกิดงบดีแล้วหุ้นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันคือสะท้อนมาแล้วเนี่ยผมว่าอย่างนี้นี่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับลองเปลี่ยนไปหาตัวอื่นดีกว่านะครับได้โอเควันนี้ขอบคุณครับพี่มงคลครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นคำแนะนำนะครับจากคุณมงคลพ่วงเพตาลครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะครับผมนั่นก็เป็นคำแนะนำนะครับผมส่วนหลายๆท่านที่ถามมาหรือว่ากำลังรอพี่ม่อนอาจารย์นิพนธ์นะครับเมื่อกี้ก็คุยกันว่าจะต่อสายอีกรอบนึงแต่ว่ามีปัญหาเรื่องสัญญาณครับเดี๋ยวรอให้พี่ม่อนไปอยู่ในจุดที่สัญญาณชัดเจนแล้วพี่ม่อนก็จะไลฟ์สดมานะเป็นระยะนะครับก็คอยติดตามได้ตลอดเวลานะครับทาง Facebook Live ว่าจะไปอยู่จุดไหนนะครับจะไปทำอะไรกันนะครับผมแล้วก็บรรยากาศอากาศตรงนั้นเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่ารับรองว่าจะมีมาตลอดเวลาแน่นอนนะครับรอให้สัญญาณชัดเจนนิดนึงก่อนแล้วกันครับเอาละครับช่วงนี้หมดเวลาครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วช่วงหน้าพบกันทางวิยุ FM 97ครับวันนี้สวัสดีครับ